ชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างโดยมาร์คแมนสัน EP 5บทที่3คุณไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นผมเคยรู้จักผู้ชายคนหนึ่งเราจะเรียกเขาว่าจิมมี่แล้วกันจิมมี่เป็นคนที่มีธุรกิจอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณถามเขาว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างจิมมี่จะพ่นชื่อบริษัทที่เขาเป็นที่ปรึกษาให้ หรือเขาอาจจะเล่าเกี่ยวกับแอปทางการแพทย์ที่กำลังรอนักลงทุนหรือเขาอาจจะคุยถึงงานการกุศลที่ไหนสักแห่งที่จะไปเป็นวิทยากรหรือเขากำลังมีไอเดียสำหรับปั๊มแกส๊สประสิทธิภาพสูงแบบใหม่ที่ทำเงินให้เขาเป็นพันพันล้านจิมมี่ทำงานตลอดเวลาแบบไม่มีวันปิดเหมือนกับเซเว่นอีเลเว่นและถ้าเปิดโอกาสให้เขาได้พูดจิมมี่จะโม้แบบน้ำไหลไฟดับให้คุณฟังว่างานของเขาจะเปลียนโลกได้อย่างไร ไอเดียของเขายอดเยี่ยมแค่ไหนเขาจะเอ่ยชื่อคนดังมากมายจนคุณรู้สึกว่ากำลังคุยกับนักข่าวก็สิบอยู่จิมมี่เป็นคนคิดบวกตลอดเวลาเขาผลักตัวเองไปข้างหน้าตลอดเวลาและคอยคิดหาอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจิมมี่คือพวกบ้าพลังตัวจริงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคำนี้จริงๆมันหมายถึงอะไรแต่ในความจริงแล้วจิมมี่เป็นแค่คนไม่เอาอ่าวคนหนึ่งพูดเก่งโม้เก่ง แต่ไม่เคยลงมือทำเวลาส่วนใหญ่ของจิมมี่หมดไปกับการเมายาเขาใช้เงินเกือบทั้งหมดไปกับเหล้าและอาหารแพงๆขณะที่กำลังคิดหาไอเดียธุรกิจจิมมี่คือปลิงระดับมืออาชีพเขาใช้เงินที่ครับครัวหามาด้วยความยากลำบากจนมือเติบเขาฝันลมๆแรงๆว่าไอเดียของตัวเองจะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าจริงอยู่ที่บางทีเขาก็ลงมือทำอะไรสักอย่างเขาอาจจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาคนใหญ่คนโตบางคน แบบหน้าด้านๆแล้วอ้างชื่อคนโน้นคนนี้จนกระทั่งไม่รู้จะอ้างใครแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นธุรกิจในฝันของจิมมี่ไม่เคยกลายเป็นความจริงแต่จิมมี่ก็ยังคงดำเนินชีวิตแบบนี้ได้นานนับปีเขาเกาะแฟนสาวและญาติที่พยายามตีตัวออกห่างไปเรื่อยๆจนเกือบอายุ30และสิ่งที่ร้ายกาจที่สุดก็คือจิมมี่รู้สึกดีกับมัน และมั่นใจในตัวเองจนถึงขั้นหลอกตัวเองในความคิดของจิมมี่คนที่โหเราะย่ะเขาหรือวางหูโทรศัพท์ใส่เขาคือคนที่พลาดโอกาสครั้งเดียวในชีวิตไปแล้วคนที่เผยต่ายว่าไอเดียธุรกิจของเขามันหลอกลวงคือคนที่ไม่มีความรู้และไม่มีประสบการณ์พอที่จะเข้าใจอัจฉริยภาพของเขาคนที่เห็นว่าเขาเป็นแค่คนไม่เอาอ่วคนหนึ่งคือคนที่อิจฉา คนเหล่านี้คือคนที่มีอคติและอิจฉาความสำเร็จของเขาจิมมี่เองก็หาเงินได้แต่ก็เป็นวิธีหาเงินที่ไม่ซื่อตรงสักเท่าไหร่เช่นการขายไอเดียธุรกิจของคนอื่นโดยบอกว่าเป็นของตัวเองหรือการหลอกเอาเงินกู้จากคนอื่นหรือที่แย่กว่านั้นก็คือการหลอกให้คนอื่นยกหุ้นในธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองให้กับเขา จิมมี่ยังเคยแม้ต่หลอกให้คนอื่นจ่ายเงินค่าตัวให้เขาไปพูดในงานต่างๆด้วยซ้ำพูดเรื่องอะไรผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันที่แย่ที่สุดก็คือจิมมี่เชื่อเรื่องโกหกของตัวเองการหลอกตัวเองของจิมมี่มันช่างแน่วแน่มั่นคงจนในบางครั้งก็ทำให้ยากที่จะโกรธเขาที่จริงแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เสียด้วยซ้ำในช่วงทศวรรษ1960 การมีคุณค่าในตัวเองสูงซึ่งหมายถึงการมีความคิดและความรู้สึกเชิงบวกต่อตัวเองได้กลายเป็นเรื่องฮิตในแวดวงจิตวิทยาผลการวิจัยพบว่าคนที่คิดบวกกับตัวเองมากๆมักจะทำงานเก่งขึ้นและสร้างปัญหาน้อยลงนักวิจัยและนักกำหนดนโยายหลายคนในช่วงเวลานั้นเชื่อว่าการทำให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างเป็นปรูปธรรม เช่นลดจำนวนอาชญากรรมผลการเรียนดีขึ้นอัตราการจ้างงานสูงขึ้นงบขาดดุลน,น้อยลงในช่วงทศวรรษ1970จึงเริ่มมีการสอนพ่อแม่มือใหม่เกี่ยวกับแนวทางการฝึกลูกหลานให้จรรหนักถึงคุณค่าในตัวเองนักบำบัดนักการเมืองและครูต่างก็เน้นย้ำถึงเรื่องนี้รวมถึงมีการนำไปรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการศึกษาด้วยเช่นกันอาทิการปล่อยเกรด ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อให้เด็กที่เรียนไม่เก่งรู้สึกดีขึ้นการมอบรางวัลสำหรับการเข้าร่วมและถ้วยรางวัลกิ๊กก๊อกทั้งหลายสำหรับกิจกรรมธรรมดาทั่วไปเด็กๆได้การบ้านที่ไม่ต้องใช้สมองสักเท่าไหร่เช่นการเขียนเหตุผลที่ทำให้พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษหรือคุณสมบัติ5อย่างที่เด็กชื่นชอบเกี่ยวกับตัวเองพระและนักเทศพร่ำบอกศาสนิกชน ที่มาร่วมฟังเทศว่าในใสายตาของพระเจ้าทุกคนมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองและทุกคนถูกกำหนดมาให้เป็นที่หนึ่งไม่ใช่แค่เป็นคนธรรมดาทั่วไปการสัมมนาทางธุรกิจและคอร์สสร้างแรงบันดาลใจต่างก็ให้คนฟังท่องบทพูดเดียวกันว่าเราทุกคนเป็นที่หนึ่งและประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อคนรุ่นนี้เติบโตขึ้นเราก็จะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ชัดเจน ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นที่หนึ่งในที่สุดเราก็ได้เห็นแล้วว่าการรู้สึกดีกับตัวเองไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าคุณไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะรู้สึกแบบนั้นกับตัวเองเราได้เห็นว่าอุปสรรคและความล้มเหลวนั้นมีประโยชน์และจําเป็นเสียด้วยซ้ําในการที่จะพัฒนาสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจแข็งกแกร่งและประสบความสําเร็จเราจะเห็นว่าการสอนให้คนเชื่อว่าตัวเองเป็นคนพิเศษและรู้สึกดีกับตัวเองเสมอ ไม่ได้ทําให้คนในสังคมเต็มไปด้วยคนอย่างบิลเกตหรือมาตินลูเธอร์คิงแต่มันกลับทําให้สังคมเต็มไปด้วยคนแบบจิมมี่จิมมี่ผู้หลอกตัวเองว่าเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพผู้ยิ่งใหญ่จิมมี่ผู้ที่ดูดปุ้นทุกวันและไม่มีความสามารถอะไรนอกจากการยกยอปอป้านตัวเองและเชื่อในคำโกหกนั้นจิมมี่ผู้ชายซึ่งตะโกนด่าหุ้นส่วนธุรกิจของตัวเองว่าทำตัวเป็นเด็กไปได้ ในขณะที่ตัวเองรุดบัตรเครดิตจนเต็มวงเงินคาร้านอาหารหรูเพราะแค่อยากโชว์ป๋ากับสาวจิมมี่ผู้ซึ่งบรรดาญาติญาติพาการถอยออกห่างเพราะไม่มีใครอยากให้เขายืมเงินอีกใช่แล้วจิมมี่ผู้มั่นใจในตัวเองและคิดว่าตัวเองมีคุณค่ามากมายนั่นแหละจิมมี่ผู้ที่โมแต่คุยโม้ว่าตัวเองเก่งกาจขนาดไหนจนกระทั่งลืมลงมือทำในสิ่งที่ควรทำไปซะง,งั้น ปัญหาของวิธีคิดแบบนี้ก็คือมันทําให้เราวัดคุณค่าของตัวเองโดยดูว่าเราคิดบวกกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองในขณะที่วิธีวัดคุณค่าที่แท้จริงและถูกต้องแม่นยําคือการดูว่าคนคนนั้นรู้สึกกับเรื่องลบของตัวเองอย่างไรถ้าคนอย่างจิมมี่รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองแม่งโคตรเจ๋งเลยถึงแม้ว่าชีวิตรอบตัวเขากําลังพังทลายลงมา และมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าชีวิตมีความสุขและสำเร็จได้อย่างไรจิมมี่รู้สึกว่าตัวเองพิเศษและคู่ควรแก่การได้รับสิ่งดีๆโดยไม่ต้องพยายามไขว่คว้าหามันเขาเชื่อว่าเขามีทรัพย์สินเงินทองมากมายโดยไม่ต้องทำงานหามันมาและเชื่อว่าทุกคนจะชื่นชมและอยากเป็นเพื่อนกับเขาโดยที่ตัวเขาเองไม่เคยคิดจะช่วยเหลือใครเขาเชื่อว่าเขาควรจะได้ใช้ชีวิตสุดแสนอัศจรรย์โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับอะไรเลย คนอย่างจิมมี่เสพติดกับความรู้สึกดีกับตัวเองจนกระทั่งจิตใต้สำนึกหลอกตัวเองให้เชื่อว่าเขากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าจริงๆแล้วจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามคนเหล่านี้เชื่อว่าตัวเองคือนักพูดอัจฉริยะบนเวทีทั้งทที่คนฝั่งข้างล่างกำลังนั่งขำกับท่าทางและคำพูดของเขาคนเหล่านี้เชื่อว่าตัวเองคือเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ ทั้งที่จริงๆแล้วไม่เคยมีนักลงทุนแม้แต่คนเดียวที่สนใจธุรกิจของพวกเขาคนเหล่านี้เรียกตัวเองว่าโค้ชแนะแนวชีวิตและเก็บค่าคอรสทั้งที่ตัวเองเพิ่งอายุแค่25และไม่เคยประสะครบความสําเร็จจริงจังในชีวิตมาก่อนคนหลงตัวเองเหล่านี้เต็มไปด้วยภาพลวงของความมั่นใจในตัวเองและความมั่นใจนี้เองบางครั้งก็น่าดึงดูดใจและบางทีก็ทําให้คนรอบข้างรู้สึกมั่นใจมากขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าจิมมี่จะเต็มไปด้วยคำหลอกลวงมากสักแค่ไหนแต่ผมก็ยอมรับเลยว่าการได้พูดคุยกับจิมมี่ก ну ็ดูเหมือนจะสนุกอยู่เหมือนกันเพราะเมื่ออยู่ใกล้เขามันทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีวันล้มเหลวแต่ปัญหาของความรู้สึกหลงตัวเองก็คือมันทำให้คนเหล่านั้นจำเป็นจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองตลอดเวลาแม้จะต้องทำให้คนรอบข้างลำบากใจก็ตามและเพราะคนหลงตัวเองนั้น ต้องการที่จะรู้สึกกับตัวเองตลอดเวลาพวกเขาจึงใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการคิดถึงแต่ตัวเองคุณลองคิดดูก็แล้วกันว่าต้องใช้พลังงานและความพยายามมากขนาดไหนเพื่อจะหลอกตัวเองว่าขี้ของฉันไม่เหม็นยิ่งท่านในความจริงแล้วคุณเองก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละหลังจากที่คนคนหนึ่งกลายเป็นคนที่เห็นโลกหมุนรอบตัวเองมันยิ่งเป็นเรื่องยากที่ทำให้เขาเลิกนิสัยนี้ ความพยายามที่จะอธิบายด้วยเหตุผลจะถูกมองเป็นเพียงแค่ความประสงค์ร้ายจากคนที่รับไม่ได้กับความฉลาดความเก่งความหน้าตาดีและความสําเร็จของเขาคนที่รู้สึกว่าตัวเองพิเศษสุดท้ายแล้วจะวนกลับมาสู่กรอบแห่งความหลงตัวเองกรอบที่พร้อมจะบิดความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของมันเองคนที่รู้สึกว่าตัวเองพิเศษจะมองทุกเหตุการณ์ในชีวิตว่า ถ้าไม่เป็นการยืนยันความยิ่งใหญ่ของตัวเองก็เป็นความประสงค์ร้ายถ้าหากสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้นั่นก็เพราะความสามารถอันเหลือเชื่อของพวกเขาถ้าหากมีสิ่งแย่แย่เกิดขึ้นนั่นก็เพราะมีพวกที่อิจฉาที่คอยพยายามจะฉุดพวกเขาให้ต่ำลงความรู้สึกว่าตัวเองพิเศษเป็นเสมือนกําแพงป้องกันอันแข็งแกร่งคนที่รู้สึกว่าตัวเองพิเศษจะคอยหลอกตัวเองในทุกๆเรื่อง เพื่อตอบสนองความรู้สึกว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่และเหนือกว่าใครพวกเขาจะรักษากำแพงทางความคิดของตัวเองให้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ว่าจะเป็นการแลกมาด้วยอะไรก็ตามจนในบางครั้งก็ถึงกับให้คนรอบข้างต้องเจ็บปวดทั้งกายและใจแต่ความรู้สึกว่าตัวเองพิเศษนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องมันก็แค่การได้มึนเมาไปกับความสุขช่วครั้งช่วคราวเท่านั้นแต่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง การวัดคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองไม่ได้อยู่ที่ว่าคนคนหนึ่งจะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องทางบวกแต่หมายถึงการที่คนคนหนึ่งจะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องทางลบของตัวเองต่าง,งหากคนอย่างจิมมี่ซ่อนปัญหาของตัวเองเอาไว้ด้วยการจินตนาการความสําเร็จให้กับตัวเองทุกครั้งที่ทําได้และเพราะเขาไม่สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาของตัวเองได้ต่อให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมากแค่ไหนก็ตามจิมมี่ก็ยังคงอ่อนแออยู่ดี คนที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างแท้จริงคือคนที่สามารถมองเรื่องทางลบของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาจริงด้วยบางครั้งเราก็ใช้เงินสูรุ่ยสูร่ายจริงด้วยบางครั้งเราก็โอ้อวดความสำเร็จของเรามากเกินไปจริงด้วยเราพึ่งคนอื่นมากไปเราควรจะพึ่งตัวเองให้มากกว่านี้หลังจากคำพูดเหล่านี้คนคนนี้ก็เลือกที่จะลงมือปร,ปรับปรุงแก้ไขเรื่องทางลบของตัวเอง ในขณะที่คนที่รู้สึกว่าตัวเองพิเศษจะไม่สามารถเปิดรับปัญหาของตัวเองได้อย่างจริงใจเขาจึงไม่สามารถแก้ไขชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นได้สิ่งที่คนเหล่านี้ทําได้ก็คือการหาความมึนเมาไปกับความสุขซ้ำแล้วซ้ำเล่าและปฏิเสธความจริงต่อไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดแล้วความจริงก็จะสําแดงออกมาและปัญหาทั้งหมดที่เก็บซ่อนไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งนี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขึ้นอยู่กับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเจ็บปวดมากแค่ไหนเท่านั้นทุกอย่างย่อมพังทลายลงมาผมนั่งเชยคางอยู่ในห้องเรียนชีววิทยาตอนเก้าโมงเช้าสายตาของผมจ้องมองไปยังเข็มวินาทีที่กำลังหมุนวนบนนาฬิกาเข็มขยับเหลื่อมเข้ากับจังหวะของการบรรยายเรื่องโครโมโซมและโมโทโซสิสที่ครูกำลังสอน และก็เหมือนกับเด็กอายุ13ทั่วไปที่ถูกขังในห้องเรียนที่ฉาบด้วยแสงนิออนอันน่าอึดอัดผมกำลังเบื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นครูไพรส์รองครูใหญ่ของโรงเรียนยื่นหน้าเข้ามาในห้องขอโทษทีครับมาร์คเธอออกมาข้างนอกสักแป๊บหนึ่งนะเอาของของเธอมาด้วยแปลกแฮะผมคิดในใจส่วนใหญ่เด็กจะถูกส่งตัวไปที่ห้องครูใหญ่ มีแค่ไม่กี่ครั้งหรอกที่ครูใหญ่จะมาเรียกเด็กเองผมเก็บของเสร็จแล้วลุกออกไปจากห้องเรียนทางเดินไม่มีใครอยู่เลยตู้ล็อกเกอร์สีน้ำตาลก็ตั้งเรียงรายอยู่กันตามสองฝ้ากำแพงมาร์กพากครูไปที่ล็อกเกอร์ของเธอหน่อยได้ครับผมตอบพร้อมกับเดินนำไปตามทางเดินพร้อมกับกางเกงยีนทรงแบก็กกี้ทรงผมยุ่งยุ่งเหมือนผ้าคีริวถูพื้น และเซ้อยืดสกรีนชื่อวงแพนเทล่าตัวโครงเราเดินมาถึงหน้าตู้ล็อกเกอร์ช่วยเปิดล็อกเกอร์ของเธอหน่อยครูไพลส์พูดผมทำตามครูก้าวมาอยู่หน้าผมพร้อมกับหยิบเสื้อโค้ทกระเป๋ากีฬากระเป๋าเป้ของผมครูหยิบของทุกอย่างในล็อกเกอร์ยกเว้นแค่สมุดไม่กี่เล่มและดินสออีกสองสาแท่งจากนั้นครูก็เริ่มเดินไปอีกทาง ตามครูมาครูบอกโดยไม่ได้หันกลับมาผม,มเริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีเพราะผมตามมาจนถึงห้องพักครูครูบอกให้ผมนั่งลงปิดและล็อกประตูเอาไว้แล้วเดินไปที่หน้าต่างดึงปิดมูลี่เพื่อไม่ให้คนข้างนอกมองเห็นมือของผม,มเริ่มเหงื่อออกนี่มันไม่ใช่แค่มาคุยกับครูใหญ่แบบปกติแล้วครูไพรส์นั่งลงและเริ่มรื้อของในกระเป๋าผมเงียบ ตรวจดูช่องต่างๆเปิดซิปทุกอันและเทชุดพละของผมออกมากองกับพื้นครูพลาสถามผมโดยไม่เงยหน้าขึ้นมามาร์ค <Mark, S 1> เธอรู้ไหมว่าครูกำลังหาอะไรไม่ทราบครับผมตอบยาคำคำนี้ทำให้ปลายประสาทของผมตื่นตัวขึ้นมาทันทีย,ยาหรือครับผมตอบตะกุกตะกักยาอะไรครับ ครูจ้องผมแทบทะลุกระดูกดำไม่รู้สิเธอมียาแบบไหนล่ะครูเปิดแฟ้มเล่มหนึ่งของผมแล้วเช็คช่องเล็กๆสำหรับใส่ปากกาเม็ดเหงื่อพุดออกมาจากทั่วตัวผมราวกับดอกเห็ดเริ่มจากฝ่ามือก่อนแล้วค่อยๆลามไปที่แขนคอผมเปียกไปหมดขมับผมเต้นตุบๆขณะที่เลือดเริ่มสูบฉีดไปทั่วสมองและใบหน้าของผมและก็เหมือนกับเด็กอายุ13ทั่วไป ที่ถูกหาว่าเอายาเสพติดมาโรงเรียนผมนี่อยากจะวิ่งหนีไปให้ไกลแล้วซ่อนตัวไว้ไม่ให้ใครหาเจอผมไม่ทราบว่าครูกำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับผมเถียงแต่น้ำเสียงที่ออกมาฟังดูเหนื่อยกว่าที่คิดเอาไว้ผมรู้สึกว่าผมควรใช้น้ำเสียงที่มั่นใจมากกว่านี้หรือว่าไม่ควรกันนะบางทีถ้าแกล้งทำเป็นกลัวน่าจะดีกว่าเวลาคนโกหกพูดนี่น้ำเสียงจะเหมือนกับ กำลังกลัวหรือกำลังไม่มั่นใจกันแน่นนะแต่ไม่ว่าน้ำเสียงของผมจะมาแบบไหนผมก็อยากให้มันออกมาตรงกันข้ามอยู่ดีความไม่มั่นใจของผมกำลังสุมกองสูงขึ้นเรื่อยๆความไม่มั่นใจเกี่ยวกับน้ำเสียงที่ไม่มั่นใจของผมกำลังทำให้ผมไม่มั่นใจมากขึ้นชิบหายละนี่มันวังวนอุบาทจากนารกเดี๋ยวก็รู้ครูพูดขึ้นมาพร้อมกับหันไปค้นกระเป๋าเป้ของผม ซึ่งดูเหมือนจะมีช่องอยู่สักร้อยช่องได้แล้วแต่ละช่องก็มีแต่ของจําเป็นสําหรับวัยรุ่นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปากกาสีต่างๆกระดาษโน้ตเก่าที่ส่งต่อกันในห้องเรียนแผ่นซีดียุคต้น90ในกล่องพลาสติกแตกยับปากกาเมจิกที่หมึกแห้งไปแล้วสมุดฉีกเก่าๆที่โดนฉีกไปแล้วครึ่งเล่มฝุ่นเศษได้ที่ลุยออกมาขยะทุกชนิดที่ผมสะสมไว้ตลอดช่วงมัธยมต้น เงื่อผมน่าจะไหลออกมาด้วยความเร็วแสงเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเวลากำลังเดินช้าลง1วินาทีของค่าบเรียนที่2วิชาชีววิทยาตอนเก้าโมงเช้าวันนั้นรู้สึกเหมือนกับหลายพันปีทุกนาทีที่ผ่านไปผมเติบโตขึ้นและตายลงอย่างช้าๆโลกทั้งใบเหลือแค่ผมกับครูพลส์และกระเป๋าเป้สมิติของผมหลังจากรู้สึกว่าเวลาผ่านไปได้สักหนึ่ปีในที่สุด ครูไพรสก็ค้นกระเป๋าผมเสร็จครูทำหน้างงที่ไม่พบอะไรผิดปกติเขาหยิบกระเป๋าผมขึ้นมาแล้วเทของทั้งหมดลงบนพื้นห้องตอนนี้ครูก็เหงื่อออกเยอะพอๆกับผมต่างกันที่ผมเหงื่อแตกเพราะกลัวส่วนครูเหงื่อแตกเพราะโมะโหวันนี้ไม่พกยามาด้วยหรือไงครูพยายามพูดแบบชิวๆเปล่าครับผมก็พยายามชิวเหมือนกัน ครูเริ่มกระจายของออกบนพื้นหยิบแต่ละชิ้นมาตรวจแล้วโยมไปกองรวมกับของที่อยู่ข้างกระเป๋ากีฬาของผมตอนนี้เสื้อโค้ตกับกระเป๋าเป้ของผมวางอยู่บนตักครูโดยไม่เหลือของอะไรข้างในแล้วครูถอนหายใจตาลอยมองกำแพงและก็เหมือนกับเด็กอายุ13ทั่วไปที่ถูกล็อกตัวไว้ในห้องพักครูขณะที่ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่กำลังเทของกระจายเต็มพื้นไปหมดด้วยความโกรธ ผมและอยากจะร้องไห้ครูไพรส์กวาดตามองของที่แยกไว้บนพื้นไม่มีอะไรผิดปกติหรือผิดกฎหมายไม่มียาเสพติดไม่มีแม้แต่ของที่ผิดกฎโรงเรียนครูถอนหายใจแล้วเกลี้ยงเสื้อโค้ทกับกระเป๋าเป้เปล่าลงบนพื้นเขาโน้มตัวมาข้างหน้าเอาข้อศอกยันหัวเข่าเอาไว้ตอนนี้ใบหน้าของครูอยู่ที่ระดับเดียวกับใบหน้าของผมมาร์ก ครูจะให้โอกาสสุดท้ายกับเธอในการพูดความจริงกับครูนะถ้าเธอพูดความจริงรับรองว่าเรื่องจะจบสวยกว่านี้แต่ถ้าครูจับได้ว่าเธอโกหกวันนี้เธอจบไม่สวยแน่ผมกลืนน้ำลายเอื้อกตามบทเอาละบอกความจริงมาครูพลายสั่งเธอเอายามาที่โรงเรียนหรือเปล่าวันนี้ผมพยายามกลั้นน้ำตาผมอยากจะกรีดร้องออกมาแต่ไม่กล้า ผมจ้องมองไปที่ใบหน้าของนักทรมานคนนี้ผมอยากจะพ้นจากบรรยากาศที่น่ากลัวในสายตาไวรุนนี้เต็มทีแล้วผมตอบด้วยน้ำตาผมตอบด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนว่าไม่ครับผมไม่มียาอะไรทั้งนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าครูกำลังพูดถึงอะไรโอเคครูพูดด้วยสัญญาณว่ายอมแพ้งั้นเธอเก็บของแล้วไปได้แล้ว ครูจ้องไปที่กระเป๋าบีแบนของผมเป็นครั้งสุดท้ายกระเป๋าที่แผ่รายอยู่บนพื้นห้องพักครูประดุกตัวแทนความผิดหวังของชายผู้นี้ครูยื่นเท้าไปหยิยบกระเป๋าเบาๆคล้ายกับความพยายามครั้งสุดท้ายผมรอใจจดใจจ่อให้ครูลุกขึ้นและออกจากห้องไปสักทีผมจะได้กลับไปใช้ชีวิตต่อแล้วลืมฝันร้ายในวันนี้ไปซะแต่เท้าของครูกับเหยียบโดนอะไรบางอย่างเข้า อะไรเนี่ยครูถามพร้อมกับใช้เท้าตบเบาๆอะไรครับผมตอบมีอะไรอยู่ในนี้ครูหยิบกระเป๋าขึ้นมาแล้วเริ่มคำแถวก้นกระเป๋าภาพในสมองของผมมันพลาไปหมดเหมือนห้องกำลังหมุนไปร,บรอบๆไม่ยอมหยุดสมัยก่อนผมเป็นเด็กฉลาดผมเป็นมิตรกับทุกคนแต่ผมก็เป็นเด็กเกรียนด้วยเหมือนกันแต่ก็เกรียนแบบน่ารักนะ ผมเป็นเด็กเกรียนขี้โกหกที่คอยเถียงทุกอย่างสมองของผมอัดแน่นไปด้วยความกโกรธและขุนเคืองตอนผมอายุ12ผมแฮกระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านตัวเองโดยแม่เหล็กติดตู้เย็นเพื่อที่ผมจะได้หนีออกไปข้างนอกตอนกลางคืนได้ผมกับเพื่อนแอบเอารถของแม่เพื่อนไปขับโดยที่เราจะเข้าเกียร์ว่างก่อนแล้วค่อยเข็นรถออกไปบนถนนก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องแล้วขับไปเที่ยว เสียงสตาร์ทจะได้ไม่ปลุกแม่เพื่อนตื่นขึ้นมาผมเคยเขียนเรียงความเรื่องการทำแท้งเพื่อกวนประสาทครูวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเธอเป็นคริสเตียนที่เคร่งมากผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งขโมยบุหรี่จากแม่เพื่อนอยู่บ่อยๆเพื่อเอามาขายให้กับเด็กคนอื่นๆหลังโรงเรียนแล้วผมก็ยังเจาะช่องลับไว้ที่ก้นกระเป๋าเอาไว้ซ่อนกัญชาอีกด้วยช่องลับนี้ก็คือช่องเดียวกับที่ครูไพลส์เจอ หลังจากที่ครูเหยียบโดนกัญชาที่ผมซ่อนไว้ผมโกหกครูมาตลอดและครูไพร์ก็จัดหนักให้ผมตามสัญญา